เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page ครับในวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่องพี่นาค4ครับเป็นเรื่องราวของคุณโทและของเพื่อนที่พวกเขาเนี่ยเดินทางไปยังโบสถ์เก่าครับเพื่อซ่อมแซมแต่ว่าที่โบสถ์นั้นเนี่ยก็ได้มีผีพี่นาคอยู่ครับทำให้การซ่อมแซมโบสถ์ครั้งนี้เนี่ยเต็มไปด้วยอุปสรรคครับพวกเขาเนี่ยก็เลยต้องร่วมมือกันเพื่อปราบผีพี่นาคตนนี้ลงให้ได้ครับแต่ว่าผีพี่นาคตนนี้เนี่ยทั้งดุทั้งเฮี้ยนและปมในใจของผีพี่นาคในครั้งนี้จะคืออะไรก็ต้องมาหาคำตอบในพี่นาค4ครับก็วันนี้ก็มีเพจมากมายนะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นชื่อให้เหมือนเคยนะครับแล้วก็ก่อนอื่นเนี่ยขอบคุณทาง Five Star Production นะครับที่เชิญพวกเราเนี่ยไปรับชมรอบสื่อในครั้งนี้นะครับขอบคุณมากนะครับแถว X ครับผมนะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะพูดก่อนนะครับแล้วก็จะให้คนอื่นเนี่ยเสริมเอานะครับเป็นการรีวิวที่แบบสั้นๆไม่ยาวมากส่วนตัวเนี่ยต้องบอกว่าภาคเนี้ยจริงๆก็ผมไม่ได้คาดหวังกับพี่นาคอยู่แล้วเพราะว่ากราฟมันดิ่งลงพอสมควรกับ1 2 3แต่ว่าก็แบบเห็นตัวอย่างแล้วรู้สึกว่ามันน่าดูแล้วก็ยังมีความแอบหวังอยู่บ้างนิดหน่อยดูแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยชอบภาคนี้เป็นหนังที่ผมชอบมากเฮ้ยแม่งจอยมากแต่ว่ามันก็เป็นหนังที่ไม่ได้เพอร์เฟค 100% นะผมจะพูดถึงพาร์ทที่ไม่ชอบก่อนแล้วกันว่าติดตรงไหนนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือซาวด์เอฟเฟคมันจะมีการตบมุกหลายๆครั้งที่หนังเนี่ยใช้ซาวด์เอฟเฟคเยอะไปหน่อยมันก็แบบโป๊ะปะโป๊ะปะเหมือนคลิป YouTube อ่ะซึ่งผมรำคาญครับแล้วก็จัมป์สแกร์ครับหนังเรื่องนี้ใช้จัมป์สแกร์เปืองมากคือแบบทุกครั้งที่มันพยายามจะเอาผีมาสร้างความน่ากลัวเนี่ยหนังใช้จัมป์สแกร์ครับซึ่งสำหรับผมอ่ะผมคิดตกใจอยู่แล้วมันได้ผลอยู่แล้วครับคือแบบฉากแรกมากูก็จะตายเอาเลยนะครับจัมป์สแกร์เรื่องนี้จังหวะมันดีแต่ว่ามันเยอะไปหน่อยแล้วก็ผมรู้สึกว่าบางมุกมันยังมีความบูลลี่อยู่บ้างแต่ว่าน้อยมากๆเทียบกับภาคเก่าๆแล้วก็ผมไม่ค่อยชอบองค์หนึ่งครับองค์หนึ่งปูเรื่องเนี่ยหนังมันค่อนข้างจะหยุดเรื่องเล่นมุกเยอะคือแบบเลียล่าสุดๆแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยหนังก็ดีขึ้นนะฮะดีขึ้นแบบเยอะๆเลยนะครับมาพูดถึงพาร์ทที่ชอบกันบ้างนะครับอย่างที่ชอบของเรื่องนี้คือเมคอัพของพี่นาคเนี่ยจริงๆทุกภาคอ่ะมันทำได้ดีอยู่แล้วก็คือแบบมันมีความน่าสนใจของมันอยู่แต่ว่าปัญหาคือมันเป็นงานลวกอ่ะภาคอื่นๆอ่ะแต่ภาคเนี้ยคือเราสังเกตเห็นได้เลยว่าเฮ้ยแม่งงานละเอียดมากไม่ว่าจะเป็นเมคอัพหน้าผีพี่นาคข้างในหน้ากากมันมีหน้าอีกทีนึงครับที่บอกเลยว่ามันก็สยองใช้ได้แล้วก็หลายครั้งที่ตัวละครโดนเอฟเฟคต่างๆทำให้ผิวหนังหลุดอะไรเงี้ยโหแบบเมคอัพดีมากแล้วมันไม่มีเมคอัพหลุดเหมือนภาค3อ่ะคือภาค3อ่ะถ้าใครดูรีวิวผมอ่ะจะเห็นเลยว่าผมบอกว่าแบบเมคอัพมันหลุดอ่ะแต่ภาคนี้คือแบบโอ้โหคุณติดทนนานแล้วก็แบบสยองใช้ได้คือแบบถ้าเอากล้องไปซูมใกล้ๆคือแบบเฮ้ยน่ากลัวนึกถึงตอนแบบลองของอะไรนี่เลยนะครับคือแบบเมคอัพเรื่องนี้แม่งดีมากๆแล้วก็พวกพร็อพต่างๆหน้ากากผีพี่นาคเอ่ยสิ่งต่างๆเอ่ยโลเคชั่นในหนังสามารถใช้ทั้งโลเคชั่นแล้วก็พร็อพเนี่ยจริงๆหนังวนอยู่ไม่กี่โลเคชั่นครับแต่ว่ามันสามารถใช้งานได้ค่อนข้างดีแล้วก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยบรรยากาศจากโลเคชั่นเหล่านั้นความน่ากลัวของบรรยากาศความวังเวงความไม่น่าไว้วางใจหนังเนี่ยทำได้ดีมากครับแล้วก็หนังเรื่องนี้องค์สององค์สามคือสนุกมากอย่างที่ผมบอกว่าองค์แรกอ่ะหนังมันจะหยุดเล่าเรื่องเล่นมุกอยู่บ้างแต่พอหนังมันสตาร์ทเล่าเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยหนังมันไปโฟกัสที่ตัวละครคุณโทนะครับซึ่งมันทำให้เรื่องราวเนี่ยมันมีความเข้มข้นไปโดยปริยายคือแบบจากพี่นาคภาค3ที่แบบเหมือนมันเล่าแล้วก็หยุดเล่นมุกเล่าแล้วก็หยุดเล่นมุกเรื่องเนี้ยมันเล่าไปเรื่อยเลยครับมีเล่นมุกบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้อยู่เล่าเรื่องขนาดนั้นมันเป็นมุกกับสถานการณ์มุกกับสิ่งที่มันเล่ามากกว่าแล้วก็มุกเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าส่วนตัวนะผมฮามากกว่าพี่นาคทุกภาคที่เคยดูมามันเป็นมุกที่แบบยังมีความกระเทยวิดไว้อยู่บ้างที่แบบเกินไปอ่ะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยก็ถือว่ามุกเนี่ยเป็นมุกกับสถานการณ์มุกสแลปสติกที่ผมแพ้มากๆอีมุกแบบถาดตบหัวเนี่ยเชื่อแม่งแบบโหโคตรดีเลยแล้วก็มุก LGBTQ ที่ค่อนข้างเข้าที่เข้าทางเข้ารูปเข้ารอยมากขึ้นครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับก็คือ CGI ครับเรื่องนี้เนี่ย CG แม่งดีมากคือแบบถ้าเทียบกับงานที่ผ่านมาของ Five Star อย่าง Slit เนี่ยนึกว่าเขาเอาตังจาก Slit มาทํา CG เรื่องนี้คือ CG เรื่องนี้แม่งเนี๊ยบแบบโคตรเนี๊ยบอะ CG ต่างๆนานาเนี่ยเอ้ยมันเนี๊ยบจริงๆแล้วแบบเกินคาดมากตอนดูคือแบบเชี่ย Five Star แม่งมาว่ะเรื่องนี้ไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาเลย CG เรื่องนี้คือแบบเก็บงานเนี้ยมีรอยบ้างครับแต่ว่าเล็กน้อยครับไม่มีปัญหานะฮะก็ประมาณนี้ครับนักแสดงไม่มีปัญหาผมเฉยๆแล้วเพราะว่าหนังประมาณนี้นักแสดงก็ทำได้ดีที่สุดประมาณนี้แหละครับขอบตาแพะครับพูดข้อเสียก่อนละกันข้อเสียเหมือนกันก็คือเรื่องของซาวด์เอฟเฟคบางทีที่มันดังเกินไปช่วงทับสแกร์มันมีเอลิเมนต์ที่ค่อนข้างดีเอาว่าน่ากลัวเลยก็ได้บางคนถือว่าน่ากลัวเลยแต่มันถูกทำลายด้วยเสียงมันดังเกินแทนที่คนมันจะกลัวภาพคนมันกลัวเสียงแทนเพราะมันดังจริงๆส่วนเอฟเฟคต่างๆที่มันเหมือน YouTube เนี่ยอันนี้ไม่ค่อยรู้สึกเพราะว่าต้องเล่าก่อนว่าผมไม่ได้ดู1 2มาก่อนผมมาดู3เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมก็เลยมีประสบการณ์แค่นั้นพอเทียบกับภาค3แล้วมันเลยรู้สึกว่าหนังมันก้าวกระโดดเลยรู้สึกว่าอะไรหลายๆอย่างที่มันไม่ค่อยจะแฮปปี้สำหรับผมนะสำหรับผมในภาค3ภาคนี้มันโอเคมากๆข้อเสียผมไม่ค่อยมีเท่าไหร่ผมเอาข้อดีเลยละกันข้อดีอย่างแรกเลยที่ต้องชมสำหรับก็คือเรื่องของตัวละครที่ภาค3จะมีปัญหาเรื่องว่าตัวละครเนี่ยมันเหมือนแบบมีไปทำไมอะไรเงี้ยแบบ
ตัวละครบางตัวมีทำไมแต่ว่าภาคเนี้ยทำให้รู้สึกว่าทุกตัวละครมีคุณค่าที่จะอยู่ตรงนี้ไม่ได้แบบยำๆกันรวมๆกันทุกตัวเป็นคอมีเหตุผลมีการทำมีการทำของตัวเองชัดเจนคุณซึ้งมากเลยอะแล้วก็มุกตลกอาจจะตกเขาจะใช้คำว่ามุกตลกไอ้มุกตลกคือเรียกว่ามุกตลกตกยุคก็จะมีบ้างแต่ว่าก็น้อยลงไอ้มุกที่แบบแอคทีฟหรือมุกฮาๆจริงๆมันก็มีไอ้โมเมนต์ที่มันฮาๆก็มีเรื่องของปมของพี่นาคผีพี่นาคเหตุผลครั้งนี้ของผีอะแม่งน่ากลัวมากๆสำหรับผมคือภาคอื่นก็จะมีแบบนู่นนี่ที่ไม่เกี่ยวกับตัวละครซึ่งมันก็ทำให้หลายๆอย่างมันน่าดูขึ้นก็อย่างที่เห็นในเทรลเลอร์ก็คือการที่มันโฟกัสแค่ตัวละครเดียวมันเป็นเส้นตรงจากที่ภาค3มันไม่มีจุดหมายปลายทางสักเท่าไหร่มันแวะนู่นแวะนี่พอภาคนี้ภาค4มันทำให้แบบมันมีตัวละครเดียวที่จะโฟกัสมันทำให้รู้สึกว่ามันแน่นและรู้สึกว่าการเล่ามันดีแล้วก็เรื่องจังหวะต่างๆการเล่าที่มันจะตลกก็ตลกที่น่ากลัวคือน่ากลัวไปเลยอะไรเงี้ยครับผมก็ประมาณนี้ขออย่างนึงอะไรจะมีคนทักมันสักที มันถือนานแล้วสงสารมันน่าจะเมื่อยแล้วผมก็ดูมันทุกภาคแล้ว1 2 3แล้วก็ภาคนี้4นะครับภาคเนี้ยถ้าสมมุติให้พูดตรงๆผมรู้สึกว่าดีขึ้นนิดหนึ่งแต่ว่าก็ยังไม่ดีพอสำหรับผมอ่ะคือมันก็ยังดูแบบขาดความครีเอทีฟอ่ะบางมุกมันก็เหมือนกับขาดความครีเอทีฟผมรู้สึกว่ามันจะมาครีเอทีฟก็ช่วงประมาณแบบท้ายเรื่องแล้วอ่ะจะจบเรื่องแล้วอ่ะแล้วก็บางมุกมันก็ยังติดช็อปปี้แบบหนังไทยอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะพูดเลยคือเรื่องเนี้ยคือก่อนดูอ่ะผมก็ได้ทำแก่ตัวอย่างไว้ซึ่งผมก็พูดว่าเรื่องเนี้ยเหมือนมันก๊อปไอ้หนังผีตามคนของ Apple TV มา Apple TV รู้สึกจะเป็นของพี่โอภาคภูมิมั้งถ้าจำไม่ผิดเป็นหนังสั้นแล้วพอเราไปดูจริงๆอ่ะบางไอเดียมันเหมือนแบบขออนุญาตนะครับก๊อปมาจนแบบบางจุดมันไม่ได้มีความเป็นตัวเองหรือว่าแบบสดใหม่อะไรเลยอ่ะแต่ว่าในแง่ความดูเพลินผมรู้สึกว่าในแง่แบบ emotional moment แบบดราม่ายังรู้สึกแบบโอเคไม่ได้แย่แต่ว่าดูจบแล้วแล้วก็งั้นๆน่ะไม่ได้รู้สึกอะไรประมาณนี้แล้วกันครับเริ่มจากที่ไม่ชอบก่อนเลยแล้วกันครับก็อย่างที่ไม่ชอบจริงๆมันมีไม่เยอะแต่ว่าใหญ่เฉยๆก็คืออย่างที่ทุกคนบอกตรงกันมาก็คือเรื่อง sound effect คือ sound effect มุกตลกในเรื่องนี้มันยังเยอะไปในสำหรับหนังตลกยุคนี้อ่ะคือถ้าเกิดเราได้ดูหนังตลกหลายๆเรื่องแล้วหนังตลกหลายๆเรื่องเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ sound effect อ่ะมันให้คนดูขำกับมันเองซึ่งมุกหลายๆมุกอ่ะมันก็ดีอยู่แล้วแล้วประเด็นว้าแย่จังตลกกับมุกบูลลี่อ่ะดิ แล้วก็ซีนจัมสแกร์เนี่ยแม่งแย่มากเลยอ่ะคือมันใช้จัมสแกร์พั่มเพื่อมากเกินไปทั้งที่หนังอ่ะมันมีความสามารถในการที่จะเป็นฮอร์เรอร์ด้วยแอสโมสเฟียร์ของมันนะคือมันมีหลายๆอย่างที่มันสามารถทำให้มันน่ากลัวได้แล้วอ่ะแต่มันน่าเสียดายเหลือเกินที่มันใช้การจัมสแกร์ในการสร้างความฮอร์เรอร์ของมันซึ่งมันน่าเสียดายตรงนี้มากๆเลยส่วนหลายๆอย่างอ่ะนี่ก็มันก็คือแบบ one of the best พี่นาคอ่ะคือตอนแรกคิดว่าขอแค่แบบเทียบเท่าพี่นาคหนึ่งก็โอเคแล้วแต่อันเนี้ยมันดีกว่าพี่นาคหนึ่งมากจริงๆซึ่งก็เชียร์ให้มาดูกันจริงๆสำหรับเรื่องนี้ครับไฟสตาร์ก็อาจจะเริ่มชูขึ้นมาได้แล้วมาถูกทางแล้วพี่นาค4แล้วถ้าพี่นาค5มาต่อไปก็ขอให้พัฒนาต่อไปอีกครับเป็นคนที่ไม่ได้ดูพี่นาคมาตั้งแต่มันออกฉายแรกๆเนาะเพิ่งมาตามไล่เก็บดูแล้วกันนะครับก็ในความรู้สึกเนี่ยก็คือตั้งแต่ดูมาเรารู้สึกว่าภาคแรกคือภาคที่มันกลมกล่อมที่สุดถึงแม้ว่ามันจะมีเอลิเมนต์ที่เยอะแล้วก็มีการเล่าเรื่องที่แบบว่าไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าภาคแรกคือภาคที่มันดีที่สุดแล้วทีนี้เรารู้สึกผิดหวังกับภาคที่3มากๆเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นการจับรวมอะไรหลายๆอย่างมาใส่รวมกันจนแบบมันเละเทะสเปซสปาไปหมดภายใน10นาทีมันมีทุกอารมณ์แบบเศร้าเลยหัวเราะเลยแล้วก็น่ากลัวเลยอยู่ใน10นาทีนั้นนะแล้วมันก็วนเล่าอยู่แค่นั้นทำให้ภาค3มันเป็นภาคที่เละเทะแล้วรู้สึกว่าเราแทบจะไม่คาดหวังอะไรกับแฟนชายนี้อีกแล้วทีเนี้ยตัวผมเองอ่ะตอนที่ได้ดูตัวอย่างของภาค4เนาะเรารู้สึกว่าเอ้ยภาคนี้มันดูแปลกๆทางที่ดีนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าไอ้โทนเรื่องมันดูจริงจังขึ้นแล้วผีมันก็ดูแบบว่าครีเอทีฟในการแบบว่าพวกชุดพวกแบบคอสตูมพวกเนี้ยมันดูดีแล้วก็มาถึงใบปิดใบแรกนะที่แบบเป็นแบบดึงหน้ากากอะไรเงี้ยใบนั้นน่ะคือทำให้เรารู้สึกว่าไอ้ที่นี่มันเป็นพี่นาที่แบบว่าแม่งน่าจะเอาจริงเราก็เลยแอบเชียร์อยู่ลึกๆว่าขอให้มันดีเถอะวะแบบขอให้มันดีจริงๆเพราะว่าเราก็ตัดสินใจที่จะมาดูแล้วอะไรเงี้ยพอมาดูจริงๆเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้โอเคด้วยความที่เราไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันเลยอะทำให้เรารู้สึกว่าเราชอบภาคนี้มากๆชอบมากกว่าภาคแรกด้วยซ้ำเพราะเรารู้สึกว่าหลายๆอย่างที่ภาค3มันเคยเป็นรอยรั่วมุกตลกที่ใส่เลี่ยราดมาหรือว่าฉากผีที่แบบว่าไม่ค่อยจริงจังเลยและผีแบบว่าตะโกนโวยวายอะไรอย่างเงี้ยภาคเนี้ยมันดูเบาลงมันดูซอฟลงแล้วมันดูเข้าที่เข้าทางมากขึ้นมุกตลกใส่ได้แบบว่าโอเคนะมันถูกจังหวะนะมันดูโอเคกับเนื้อเรื่องมากขึ้นกว่าภาคที่3เพราะว่าเราเข้าใจว่าด้วยความที่เป็น LGBT มาเล่นน่ะคือคนไทยอะค่อนข้างที่จะเข้าถึงกับ LGBT ในมุมมองที่แบบเป็นแบบนี้พอเป็น LGBT ปุ๊บมึงต้องตลกแล้วก็เป็นการบูลลี่กันเองอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยเราก็มามองย้อนอีกทีนึงสิ่งที่เขาบูลลี่กันนะเขาบูลลี่กันแค่ในกลุ่มเขาเองนะแต่มันมีบางจุดที่เขาพูดอ่ะเขาก็พูด
ถึงแบบความเห็นใจความเห็นแก่เพื่อนความอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ในนั้นด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะโอเคถึงแม้ว่าเขาจะบูลลี่กันนะแต่มันเป็นการบูลลี่ที่แบบเป็นบูลลี่ในกลุ่มเพื่อนสนิทกันเท่านั้นเองรู้สึกว่าตรงนี้ไม่ได้ติดเท่าไหร่มันเหมือนดูรายการนึงที่แบบมาดูว่าไอ้กลุ่มพวกนี้เขาไปทำอะไรกันอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะโอเคตรงนี้มันสอบผ่านเราก็เลยชอบกับส่วนของมุกตลกในภาคนี้มากๆแล้วก็ส่วนเรื่องความสยองขวัญน่ะเราว่าในโทนของภาคนี้มันดูจริงจังมากขึ้นดูขึงขังมากขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าพี่นาคในภาคนี้เป็นพี่นาคที่มีความแค้นที่จับต้องได้มากที่สุดตั้งแต่มีแล้วเพราะว่าในภาคก่อนๆ อันนี้อาจจะเป็นสปอยมั้งแต่แบบคิดว่าไม่น่าจะส่งผลเท่าไหร่ในภาคก่อนๆอ่ะมันจะเป็นเรื่องราวในอดีตชาติแล้วมันมาส่งผลต่อปัจจุบันซึ่งอาร์มเคยพูดไว้ว่าเรื่องในอดีตชาติอ่ะมันมาเกี่ยวเหี้ยอะไรกับปัจจุบันนะเพราะว่าคนในปัจจุบันอ่ะไม่รู้ตัวเลยนะเว้ยว่าเราทำอะไรไว้ในอดีตบ้างซึ่งแบบมันกลายเป็นว่ามันไม่เมคเซนส์ถ้าเกิดแบบเอาเรื่องอดีตชาติมาพูดหรืออะไรเงี้ยแต่เรื่องเนี้ยมันคือเอาเรื่องราวในอดีตจริงๆยุคสมัยเดียวกันจริงๆอะไรเงี้ยมาเล่าแล้วแบบมันเล่าผ่านมุมมองของมิตรภาพแล้วก็เพื่อนเนาะเรารู้สึกว่าภาคเนี้ยแม่งเป็นความแค้นที่เราจับต้องได้แล้วเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เกินไปหรอกมันเป็นความแค้นที่แบบผสมความน้อยใจอ่ะเราเลยเข้าใจว่าพี่นาคในภาคเนี้ยเขามีความแค้นเพราะว่าเขาเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้เนาะส่วนที่ไม่ชอบอ่ะเหมือนทุกคนเลยก็คือจัมป์สแกร์เรารู้สึกว่าจัมป์สแกร์มันค่อนข้างที่จะแบบว่าพั่มเพื่อเกินไปคือผมบอกตลอดว่าผมเป็นคนที่ไม่ชอบจัมป์สแกร์เลยเพราะว่าหนังผีอ่ะถ้าจะให้กลัวจริงๆอ่ะมันต้องกลัวด้วยตัวของมันเองเว้ยมันจะต้องหลอนด้วยตัวของมันเองแบบด้วยความเงียบด้วยความอะไรอย่างเงี้ยเราเลือกให้มันแบบมันน่ากลัวอะไรเงี้ยตอนนั้นน่ะมันถึงจะเรียกว่าหนังผีจริงๆเนาะแต่พอมันเป็นจัมป์สแกร์อ่ะคุณเข้าใจป่ะจัมป์สแกร์อ่ะเสียงมันดังอ่ะด้วยความที่เอฟเฟคมันดังอ่ะใครๆก็ต้องสะดุ้งคือมันไม่กลัวมันตกใจใช่มันต้องสะดุ้งอยู่แล้วอ่ะแล้วทีนี้เราอ่ะเราไม่ชอบความน่ากลัวที่เป็นแบบนี้เราชอบความน่ากลัวที่เป็นบรรยากาศแล้วก็เรื่องเล่าของมันมากกว่าเออโอเคตอนนี้ก็อาจจะเป็นข้อติที่รู้สึกว่าพี่นาคยังคงมีอยู่แล้วเรารู้สึกว่าภาพรวมของภาคเนี้ยเนาะมันดีมากๆมันดีกว่าภาค1ที่เรารู้สึกว่าดีที่สุดอ่ะมันกลายเป็นแบบว่าอ่ะโอเคมันอยู่เหนือระดับที่เราคาดไว้เยอะมากแล้วเราก็รู้สึกว่าอ่ะเราเริ่มมีความหวังกับแฟรนไชส์นี้อีกครั้งนึงเนาะแล้วเราก็อยากจะเชียร์นะครับเชียร์ทีมงานแล้วก็ขอบคุณผู้กำกับด้วยที่ผมรู้แหละว่าคุณอาจจะได้รับฟีดแบคจากภาคก่อนๆมาแล้วแบบมาปรับปรุงในภาคนี้อะไรเงี้ยจะบอกว่าภาคนี้คุณทำสำเร็จนะจริงๆเออมันดีมากครับขอเสริมนิดนึงแล้วกันเพิ่งนึกออกก็คือเรื่องของดีไซน์ผีพี่นาคอย่างที่พี่เต้บอกว่ามันมีความสร้างสรรค์ในแบบของมันแล้วก็ผมรู้สึกว่าภาคนี้มันทำให้ผีพี่นาคตัวนี้มันน่ากลัวด้วยเรื่องของ1คือเมคอัพ2คือสตอรี่ของมันที่จะเป็นยังไงก็ดูในหนังนะครับแล้วก็การพูดของมันคือปกติพี่นาคทุกภาคเนี่ยมันจะดับเสียงแบบแปลกๆแล้วก็ให้มันพูดได้เหมือนคนนะแต่ว่าภาคนี้มันจะพูดวนๆมาอยู่ไม่กี่คำนะครับมันจะพูดแบบมึงทิ้งกูแล้วก็แบบเหมือนในตัวอย่างอ่ะมันจะพูดแบบอยู่ไม่กี่คำซึ่งเวลาคนดูแม่งโดนเหมือนตัวละครแล้วก็จะรู้สึกไซโคว่ามึงต้องการเหี้ยอะไรวะไม่บอกอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าเออมันเป็นอะไรที่น่าสนใจดีกับหนังเรื่องนี้ครับก็สรุปง่ายๆครับโดยรวมสำหรับผมเนี่ยพี่นาค4ก็ถือว่าเป็นหนังที่ยกระดับแฟนชายพี่นาคขึ้นไปอีกขั้นเลยถึงแม้ว่ามันยังไม่ใช่หนังที่เพอร์เฟคทุกอย่างอ่ะคือมันมีแผลเลยครับการเล่าเรื่องบางช่วงยังไม่ได้คมขนาดนั้นมุกตลกเรียราดไปหน่อยจัมป์สแกร์เยอะมากโดนบ้างไม่โดนบ้างอ่ะแต่ว่ามันก็เป็นหนังที่ถือว่าเป็นพี่นาคที่ดีที่สุดอะครับตั้งแต่มาทำมามันมีความกลมกล่อมมีความเป็นตัวเองแล้วก็มีความรู้ว่ามันอยากพาคนดูไปถึงจุดไหนแล้วมันก็พาคนดูไปถึงจุดนั้นได้จริงๆครับแม้ว่าระหว่างทางตอนต้นเรื่องเนี่ยมันจะมีความขรุขระบ้างแต่ตอนท้ายเนี่ยคือแบบโอ้โหมึงไปสุดมากไปสุดในทางที่มันควรจะไปอะแล้วมันไม่ได้แบบยัดเยียดความเป็นระลึกชาติอะไรมากเกินไปมันมีการไล่ระดับความตลกน่ากลัวแล้วก็ดราม่าได้ค่อนข้างลงตัวมากๆครับก็ถือว่าภาคนี้เนี่ยผมเชียร์นะฮะคือมันสนุกเลยแหละแล้วก็ถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครส่วนตัวครับผมคิดว่ากลุ่มคนแรกครับคือถ้าคุณเป็นแฟนของแฟรนไชส์พี่นาคหนังเรื่องนี้คุณควรดูครับเพราะว่าสำหรับผมนะผมก็เป็นแฟนนะเพราะว่าผมดูทุกภาคถึงแม้ว่าจะไม่ได้ชอบก็เถอะแต่คือแบบเราก็รู้เรื่องอะภาคนี้มันมีการสรุปรวมหลายๆอย่างจากทุกเอลิเมนต์ของแฟรนไชส์ทุกๆภาคมาอยู่รวมกันในภาคเดียวได้ค่อนข้างดีมากๆแล้วมันเป็นภาคที่ผมคิดว่าสนุกสุดละใน4ภาคอะภาคนี้ทีแรกผมให้1 2 3ตอนนี้มา4 1 2 3คือแบบภาคนี้แม่งคือ The Best of พี่นาคครับแล้วก็กลุ่มคนต่อมาครับถ้าใครที่อยากดูหนังผีตลกที่ดูง่ายนะฮะแต่ว่าหนังมันก็ไม่ต้องแบบถอดสมองมันเป็นหนังที่มันไม่ดูถูกคนดูจนเกินไปครับมันก็มีความบันเทิงในแบบของมันซึ่งผมคิดว่าดูได้ครับถ้าใครคิดถึงหนังยุค2000ที่เป็นผีตลกแบบลงพี่กับผีขนุนอะไรเงี้ยฟิลนั้นน่ะตลกก็แบบตลกไปสุดน่ากลัวก็น่ากลัวไปสุดคือน่ากลัวเนี่ยผมนึกถึงแบบบุพภาราตรีเลยอ่ะมันจะฟิลเมคอัพแหวะคือแบบดึงหน้าออกมาเห็นหน้าแหกอ่ะซึ่งผมว่าเออมันเป็นน่ากลัวในวิชวลที่มันได้ในแบบของพี่หน้าของมันแล้วก็ต้องเตือนครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันโหดนะฮะมันโหดเลยแหละมันโหดเหมือนต้นเรื่องหุ่นพยนต์น่ะแต่ว่ามันแค่ใส่ทั้งเรื่องอ่ะผมคิดว่าหนังเรื่องนี้ถ้ากลัวเลือดกลัวอะไรเงี้ยอาจจะแบบต้องนิดนึงเพราะว่าหนังมันก็
โหดพอตัวถึงแม้ว่ามันจะโหดในบริบทที่แบบมันเป็นหนังตลกนะแต่ว่าพอถึงช่วงที่มันจะเอาเนี่ยมันก็เอาครับประมาณนี้แล้วกันแล้วก็จริงๆผมคิดว่าถ้าใครที่อยากเอาจะช่วยหนังไทยก็ลองเปิดใจดูก็ได้ครับหนังมันไม่เลวร้ายขนาดนั้นน่ะคือมันเป็นหนังที่สำหรับผมอ่ะมันสนุกอ่ะในปีนี้ถือว่าเป็นหนังผีไฟสตาร์เรื่องแรกของปีแล้วกันที่มันก็สนุกนะฮะมันดีกว่าสลิดเยอะเยอะมากอ่ะเยอะแบบเยอะก็มาถึงช่วงที่เราเนี่ยจะให้คะแนนกันบ้างครับสำหรับภาคนี้เนอะพี่รู้สึกว่ามันมีหลายๆอย่างที่เรารู้สึกชอบมาแล้วก็รู้สึกว่าเรามีความหวังกับไฟสตาร์เนาะเราก็เลยเอนจอยกับมันมากขึ้นแล้วก็สนุกกับมันมากขึ้นคือหลายๆฉากอะเรารู้สึกตลกมากกว่าที่เราเคยดูมาในภาคก่อนๆนะมุกตลกมันทำงานกับเรามากเลยถึงแม้ว่ามันจะเป็นแบบมุกตลกในการบูลลี่เนาะก็อย่างที่บอกไว้ก็คือถึงแม้ว่ามันจะเป็นการบูลลี่แต่มันคือการบูลลี่ในกลุ่มเพื่อนเว้ยมันคือการบูลลี่ของเพื่อนสนิทคุยกันนะใช่มันจะเป็นแบบนั้นมากกว่าเวลาพี่มินพูดนะครับเมนชั่นถึงส่วนหนึ่งที่ชอบมากแล้วก็รู้สึกว่าพี่นาคเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่แบบว่าฉลาดเล่าก็คือทุกๆภาคอะเฮียแม่งเชื่อมโยงกันหมดเลยเว้ยตรงเนี้ยแม่งโอเคทีเนี้ยถ้าเกิดเขาอะสามารถเอาตรงเนี้ยมาเชื่อมโยงแล้วแบบขยี้แล้วก็เล่าได้ถูกจุดได้อะพี่เชื่อว่ามันจะดีกว่านี้มันจะดีไปได้มากกว่านี้แล้วมันจะเป็นแฟรนไชส์ที่อยู่ในใจแล้วก็จดจำได้มากกว่านี้สำหรับพี่ให้คะแนนไปที่7เต็ม10ครับพี่ไม่รำคาญบ้างเหรอพี่มันใส่พี่หลายทีแล้วมีสมาธิอ๋อครับให้พูดให้คะแนนก็พูดอะไรก็ไม่รู้ไปเรื่อยของแน่อันนี้คือยกตัวอย่างมุกในพี่ยักษ์สี่ป่ะก็ถ้าให้คะแนนก็คือ7เต็ม10ครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากให้ก็คือโคคุณถวยพอเทียบจากภาค3แล้วเนี่ยรู้สึกว่าคะแนนมันสารแน่ผมมาถึงมันอันนี้เป็นอ้างอิงมุกพี่นักสี่ครับไม่มีอะไรก็ถ้าคะแนนก็อยู่ที่7เต็ม10นะฮะส่วนพี่นักสามจะลดลงไปอีกเยอะเลยฝากนิดนึงสำหรับคนที่สำหรับผู้เล่นหน้าใหม่แล้วกันที่แบบว่าวันไหนมาห้างแล้วแบบรอกิจกรรมไม่รู้ทำอะไรมีเวลา2ชั่วโมงแล้วไม่มีหนังจะดูอะไรเงี้ยลองดูสักทีนึงอาจจะไม่ดีแต่ว่าอาจจะแบบดูได้เพลินๆแล้วไม่เสียแต่ตังค์ครับผมประมาณนี้ก็สำหรับผมคือยอมรับว่าพี่นาคอาจจะไม่ใช่แบบหนังที่แบบเฮ้ยท็อปเทียร์ของ5 star แบบสลิดเอ้ยขอโทษ เขาหยอกครับสลิดผมยังไม่ได้ดูผมรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยถ้าสมมติใส่ความครีเอทีฟลงไปอีกนิดนึงผมเข้าใจละว่าคุณปรับปรุงสิ่งที่ถูกติไปในภาคก่อนๆแล้วแต่ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ถ้าสมมติใครชอบหนังภาคเก่าๆผมก็แนะนำให้มาดูครับมันเป็นหนังสำหรับแฟนคลับเลยแต่ว่าถ้าสมมติผมให้คะแนนนะอยากให้6นะแต่ว่าผมก็ต้องให้6เอ้าเมื่อไหร่มึงจะเล่นมุกที่สุดครับก็มาถึงผมนะครับก็อย่างที่บอกครับสำหรับผมเนี่ยภาคนี้ผมโคตรจอยเลยครับมันมีมุกที่แบบโอเคล่ะอย่างที่พี่เต้บอกเป็นมุกบูลลี่แต่ว่าแบบเวลาเพื่อนคุยกันมันก็จะมีแบบประมาณนี้บ้างนิดหน่อยเข้าใจได้แบบด่าพี่เป๊ปว่าแบบเจ๊กอย่างเงี้ยก่อนที่มึงจะมาเนี่ยครับข้างหลังมันต่อยกันแล้วก็คืออ่ะภาคนี้ผมจอยมากแล้วก็ที่ชอบมากๆคืออย่างที่ผมบอกว่าผมชอบดูหนังที่งานละเอียดอ่ะเรื่องเนี้ยงานมันละเอียดเรื่องของเมคอัพที่มันแบบเก็บหมดทุกเม็ดอ่ะไม่มีหลุดไม่มีรอย CG ที่ดีจนเหมือนเอาทุนทริสมาทำอะครับให้หนังเรื่องเนี้ยผมค่อนข้างจอยมากผมให้ไปที่7เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วเนี่ยคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยพี่นาคชีพี่นาคชีส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยพี่นาค4 22กุมภาพันธ์นี้ในโรงภาพยนตร์ครับแล้วก็ทุกคนครับฝากช่องทางฮะก็เต้นะครับบอฟฟิศหนังหลังเลิกงานเนาะก็ตอนนี้มีเรื่องที่เขียนอยู่ในเพจค่อนข้างเยอะมากเลยเพราะว่ามีเวลาว่างมากขึ้นนะครับจะมีวิเคราะห์เกี่ยวกับพวกหนังต่างๆหนังเก่าหนังใหม่อะไรเงี้ยก็จะมีพยายามลงเรื่อยๆเนาะแล้วก็มีเกี่ยวกับพวกแฟกของหนังต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยตอนนี้คือมีโปรเจกต์ที่ร่วมกับน้องการอย่างที่ฝากไว้ทุกคลิปเลยก็คือจริงๆแล้วทีมงานก็อยู่ในนี้แหละหลายๆคนนะครับก็ขอฝากด้วยเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่เราค่อนข้างจะตั้งใจทำมากนะครับแล้วก็ใครที่ได้ดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมทีมงานแล้วก็น้องการด้วยขอบคุณมากครับชื่อหนังฟิล์มเทรเชอร์นะครับล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟิล์มครับผมเดี๋ยวตัวเต็มจะมีวันที่3มีนาเนาะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ตัวที่ลงไปก่อนละกันเย้พูดเสร็จสักทีเดี๋ยวเจอกูแน่ก็ฝากรีวิวเหลือๆครับช่องทาง Facebook X TikTok แล้วก็ YouTube ครับครับผมขอบตาแพะครับผมจากเพจป๊อปสุดแบบจริงตอนนี้มี X แล้วนะครับผมมีทั้ง Facebook แล้วก็ X นะครับผม2ช่องทางนี้ครับผมฝากติดตามมาเยอะๆแล้วก็ฝากหนังของกันทีด้วยครับผมฟิล์มเทเชอร์นะครับผมลากซับสคอร์ตฟิล์มผมไปทำหน้าที่ในฐานะเด็กเชียร์แขกนะฮะก็สำหรับผมแล้วก็ฝากช่องทางหมาแกะหนังด้วยครับทั้ง Facebook ทั้ง TikTokLetterbox X แล้วก็ YouTube ครับก็ Facebook ก็กำลังจะเดินหน้าสู่ 20,000 แล้วนะครับส่วน YouTube ก็กำลังจะเดินหน้าสู่ 1,000 ซับแล้วนะครับก็อย่าลืมไปกดละกันครับอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียว
สำหรับผมก็ซีทูซีนะครับแล้วก็ฝั่งหนังสั้นผมนะครับชื่อเรื่องฟิล์มเทรเชอร์นะครับล่าขุมทรัพย์สุดคอฟิล์มนะฮะจากโค้งสุดท้ายแล้วนะครับมันจะแบบปิดรับคะแนนแล้วนะครับดังนั้นนะฮะลิงก์ใต้คลิปแล้วก็ในคอมเมนต์ที่ปักหมุดไว้นะครับกรุณานะครับขอความกรุณาช่วยไปกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับมันเป็นคะแนนนะฮะแล้วก็หนังสั้นเรื่องหน้าอาจจะชวนพี่อัดไปทำนะครับจะได้ครบทีมนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ที่สำคัญเนี่ยหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะเพื่อผมเชื่อพี่เต้พี่อาร์มพี่เป๊ปแล้วก็พี่อัสนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่เนี่ยคุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือซิตูสีมูฟี่แฟนเพจสวัสดีครับ